มพีรวัตรโกนหัวบวชหน้าไฟอุทิศส่วนกุศลให้อ่อมอัคคพันธ์อาลัยเผาวันนี้บันเทิงวันที่28กันยายน2567 10:59 น.แอมพีรวัตรโกนหัวบวชหน้าไฟอุทิศส่วนกุศลให้อ่อมอัคคพันธ์อาลัยเผาวันนี้หลังจากไปอย่างสงบเมื่อวันที่21กันยายน2567ในวัย39ปีวันที่28กันยายน67ที่ศาลา10วัดธาตุทองพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครในงานสวดพระอภิธรรมอ่อมอัคคพันธ์นมาศพระเอกชื่อดังที่จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่21กันยายน2567ในวัย39ปีหลังจากต่อสู้อาการป่วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจตลอดระยะเวลากว่า2ปีช่วงเช้าที่ผ่านมานักแสดงหนุ่มแอมพีรวัตรกุณนันวัตรเดินทางมาถึงวัดทำพิธีบรรพชาสามเณรบวชหน้าไฟเพื่ออุทิศกุศลให้กับอ่อมอัคคพันธ์เมื่อแอมมาถึงเดินเข้าทำความเคารพและเข้าไปเคาะลงศพบอกกล่าวกับอ่อมว่าจะทำการบวชอุทิศให้ต่อมาทำการรับผ้าไตรจากครอบครัวโดยมีคุณพ่อคุณแม่ดาเรียภรรยาและน้องสาวทำการประเคนถวายผ้าไตรจากนั้นแอมทำพิธีบรรพชาเป็นสามเณรบรรยากาศภายในศาลาครอบครัวของอ่อมคอยต้อนรับแขกที่เดินทางมาร่วมพิธีในวันนี้ซึ่งยังคงมีมากเช่นเคยสำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลในวันนี้เวลา10นาฬิกาพระคุณเจ้าแสดงพระธรรมเทศนา1กันเวลา10นาฬิกา30นาทีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์สวดมาติกาและบังสุกุลเวลา11นาฬิกาเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องบีบหัวใจสวดคืนสุดท้ายอ่อมอัคคพันธ์แม่ของดาเรียร่ำให้เคาะลงบอกลาลูกเขยส่งได้เท่านี้นาวทิสานาถโพสต์บอกลาพี่ชายอ่อมอัคคพันธ์จากทางไกลเอมี่เคาะลงขออโหสิกรรมเผยน้องชายฝันถึงอ่อมมาลาเชื่อเพื่อนหมดห่วงแล้วกุหลาบดำหมัดดุปล่อยหมัดซ้ายน็อกเสือแบล็กศึกวันลุมพินีวันที่27กันยายน2567 22:45 น.กุหลาบดำสอจอเปียกอุทัยวัย25ปีจากสุรินทร์ที่มีดีกรีเป็นถึงยอดมวยหมัดดุปล่อยหมัดซ้ายน็อกฮกเสือแบล็กทอพราน49ศึกวันลุมพินี81การแข่งขันมวยไทยรายการวันลุมพินี81ที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่27กันยายน67เสือแบล็กทอพราน49นักสู้กะเหรี่ยงใจสิงวัย28ปีจากเพชรบุรีขึ้นสังเวียนพบซ้ายอุกาบาทกุหลาบดำสอจอเปียกอุทัยวัย25ปีจากสุรินทร์ที่มีดีกรีเป็นถึงยอดมวยโดยทั้งคู่จะดวลกันภายใต้กติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวท135ถึง145ปอก่อนหน้านี้เสือแบล็กทอพราน49เข้ามาต่อสู้ในวันลุมพินีสี่ไฟมีผลงานร้อนแรงปิดเกมไม่ยกทุกครั้งจนสามารถคว้าสัญญานักกีฬาวันมูลค่า100,000ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 3.6 ล้านบาทได้สำเร็จและหลังจากนั้นเจ้าตัวยังคงความร้อนแรงไปคว้าใหญ่บนสังเวียนวันไฟไนท์ได้2หนเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาส่วนผลงานไฟล่าสุดถูกคู่ปรับเก่าเคียมรันนาบาติ
สาดหมัดน็อกตั้งแต่ยกแรกในศึกวันลุมพินี68เมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาปรากฏว่าเกมการชกเป็นไปอย่างสูสีกระทั่งเข้าสู่ยกที่3กุหลาบดำเริ่มเดินเร่งบดก่อนจะดักจังหวะปล่อยหมัดซ้ายส่งเสือบแล็กเอาชนะน็อกได้สำเร็จรับโบนัส 3.5 แสนบาทนายกรัฐมนตรีคิกออฟ30บาทรักษาทุกที่ในกทม.ยันครอบคลุมทั่วประเทศภายในปีนี้การเมืองวันที่27กันยายน2567 12นาฬิกานายกรัฐมนตรีแพทองธารคิกออฟ30บาทรักษาทุกที่ในกทม.ยันภายในปี67ครอบคลุมทั่วประเทศปลื้มผลงานทักษิณต่อยอดช่วยประชาชนเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่27กันยายน2567ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน30บาทรักษาทุกที่เพื่อคนไทยสุขภาพดีทั่วหน้ากรุงเทพมหานครโดยมอบโล่ตราสัญลักษณ์30บาทรักษาทุกที่ให้กับผู้แทนหน่วยงานนวัตกรรมโดยมีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดีอีนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวจิราพรสินทุพรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีรองประธานที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครตัวแทนอสม.เครือข่ายบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมนางสาวแพทองธารกล่าวปาฐกถาหัวข้อจาก30บาทรักษาทุกโรคสู่30บาทรักษาทุกที่เพื่อคนไทยสุขภาพดีทั่วหน้าว่ายังจำเมื่อช่วงอายุ 8-9 ขวบมีประสบการณ์ในตอนที่นายทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเล่าให้ฟังว่ามีคนเดินมาหาและถอดเสื้อให้เห็นแผลผ่าตัดใหญ่มากตรงหน้าอกเป็นการผ่าตัดหัวใจที่ยากและซับซ้อนแต่การผ่าตัดใหญ่ทั้งหมดนี้จ่ายเงินแค่30บาทเท่านั้นโดยไม่ต้องจ่ายเงินกู้หนี้ยืมสินตั้งแต่รัฐบาลไทยรักไทยจนมาถึงรัฐบาลนี้เรามีความภูมิใจว่าเป็นนโยบายที่สร้างความภาคภูมิใจอย่างที่สุดให้กับเราจึงถึงเวลาที่ต่อยอดรักษาทุกโรคให้เป็นรักษาทุกที่มีนวัตกรรมมากมายเก็บตัวอย่างข้อดีและข้อเสียเพื่อมาปรับปรุงและผ่านมา23ปีวันนี้30บาทรักษาทุกที่มาถึงกทม.แล้วต่างจังหวัดมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลรพสต. 7,000 แห่งหรือโรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอกว่า800แห่งทั่วประเทศแต่กทม.เป็นพื้นที่เดียวในประเทศไทยที่ขาดแคลนบริการสาธารณสุขในระดับต้นและระดับกลางจึงควรมีศูนย์บริการสาธารณสุขถึง500แห่งและโรงพยาบาลชุมชน50แห่งถ้าเป็นอาการป่วยพื้นฐานเป็นไข้ตัวร้อนปวดท้องเจ็บคอเป็นแผลไปโรงพยาบาลใหญ่
หรือไปคลินิกไปร้านขายยาจะได้รับการรักษาในแบบเดียวกันคือได้รับยาที่ดีมีคุณภาพและกลับไปเฝ้าระวังต่อที่บ้านทำให้บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลใหญ่ทำงานหนักเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นและโรงพยาบาลใหญ่ควรมีไว้รักษาโรคร้ายแรงและโรคเฉพาะทางเช่นมะเร็งหัวใจนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าทุกคนที่ถือสิทธิ์30บาทรักษาทุกที่ในกทม.ถ้าเจ็บป่วยเล็กน้อยสามารถเข้าไปหาหน่วยบริการสาธารณสุขได้เลยเช่นร้านยาใกล้บ้านคลินิกเวชกรรมใกล้บ้านคลินิกทันตกรรมใกล้บ้านรถโมบายตรวจเลือดที่บางครั้งจะเข้าไปให้บริการในชุมชนตู้คีออสในห้างหรือสถานีรถไฟฟ้าที่สามารถเข้าไปปรึกษาคุณหมอผ่านเทเลเมดิซีนได้และมีหน่วยบริการอื่นๆใกล้บ้านอีกหลายแห่งที่มีสัญลักษณ์30บาทรักษาทุกที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอด8เดือนของการดำเนินงานรักษาทุกที่ประสบความสำเร็จอย่างมากโดย1ใน4ของผู้ป่วยเลือกใช้บริการที่คลินิกเอกชนใกล้บ้านแทนการมาที่โรงพยาบาลเพื่อลดความแออัดลดระยะเวลาการรอตรวจลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงพยาบาลโดยเฉลี่ย160บาทต่อครั้งลดระยะเวลารอในโรงพยาบาลลงถึง 50% จากเฉลี่ย2ชั่วโมงเหลือประมาณ1ชั่วโมงและลดภาระการขาดงานของผู้ป่วยและญาติทำให้ประชาชนผู้รับบริการกว่า 98% พึงพอใจกับนโยบายนี้ทั้งนี้ตั้งแต่ในวันที่7มกราคม2567ได้เริ่มใน4จังหวัดนำร่องและขยายนโยบายครอบคลุมเพิ่มเติมอีก41จังหวัดรวมทั้งสิ้น45จังหวัดและกทม.เป็นจังหวัดที่46ขอประชาชนคนไทยมั่นใจได้ว่าภายในปี2567นี้รัฐบาลจะสามารถขยาย30บาทรักษาทุกที่ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยเพื่อทำให้คนไทยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นมีรัฐบาลเป็นผู้ดูแลด้านนายชัดชาติกล่าวว่ากทม.ดีใจที่รัฐบาลสานต่อนโยบายนี้เพื่อคนไทยสุขภาพดีทั่วหน้าในกทม.สาธารณสุขเป็นหัวใจสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและปัญหาสาธารณสุขไม่ได้น้อยอาจจะมากกว่าจังหวัดอื่นด้วยซ้ำควรใช้ระบบเทคโนโลยีเชื่อมโยงประวัติระบบปฐมภูมิที่เข้มแข็งที่ผ่านมากทม.พัฒนาร่วมกับสปสช.และสาธารณสุขอย่างเข้มแข็งเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นหัวใจพื้นฐานในกทม.ถ้าประชาชนสุขภาพดีจะมีกำไรในการพัฒนาประเทศต่อไปจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินเยี่ยมชมบูธในสังกัดสปสช.ที่สาธิตการให้บริการประชาชนด้วยบัตรประชาชนใบเดียวโดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำเรื่องของการดูแลให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงรวมทั้งกลุ่มเปราะบาง